สวัสดีครับผมครัวตีครับกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยจากรูปภาพกันนะครับโอเควันนี้เราเริ่มกันที่ภาพหมายเลข1เลยภาพหมายเลข1นี่ภาพหมายเลข1ภาพนี้ว้าวในภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรครับเห็นอะไรครับนี่คือนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรนี่คือหูหูอ่า หูหูเราใช้หูทำอะไรครับใช้หูฟังใช้หูฟังเสียงมีเสียงอะไรมีเสียงครัวตี้กำลังพูดอยู่นะักเรียนใช้หูฟังฟัง,ฟ,งฟังครัวตี้ครัวตี้กำลังพูดนะักเรียนใช้หูฟังอ่าในภาพที่หนึ่งก็คือหูนะครับต่อมาในภาพที่สองอ่าภาพนี้เราเรียนรู้กันไปแล้วนี่คือนี่คืออะไรครับจำได้ไหมนี่คือ วิทยุนี่คือวิทยุแต่ตอนนี้วิทยุปิดอยู่วิทยุปิดอยู่ไม่มีเสียงฟังฟังวิทยุได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเพราะวิทยุปิดอยู่นะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูภาพที่3กันภาพที่3ภาพนี้หูตอนนี้หูเริ่มได้ยินแล้วไหมครับเริ่มได้ยินแล้วเพราะว่าวิทยุเปิดแล้วมีเสียงนี่เป็นเสียงเพลง มีเส e e ียงเพลงออกมาจากวิทยุอ่ามีเสียงเพลงออกมาจากวิทยุนี่มีเสียงเพลงออกมาจากวิทยุนะครับแล้วก็แล้วก็ไปไหนครับไปเข้าไปที่หูเข้าไปที่หูเพราะฉะนั้นหูก็จะได้ยินโอ้ได้ยินเสียงเพลงแล้วตอนนี้ได้ย er ินเสียงเพลงจากวิทยุนั่นเองโอเค ต่อมาครับมาดูภาพใหม่เลขก4กันภาพที่4ภาพนี้อูอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือหูฟังหูฟังอันนี้เป็นหูเป็นหูนะครับส่วนอันนี้เป็นหูฟังหูฟังก็คือสิ่งที่ทำให้มีเสียงจะมีเสียงออกมาจากหูฟังนะจะมีเสียงออกมาจากหูฟังตรงนี้นะครับมีเสียงออกมา มีเสียงออกมาเสียงอ่ามีเสียงออกมาจากหูฟังอ่าเดี๋ยวกราตี้วาดรูปเสียงเสียงก็จะต้องเป็นแบบนี้เสียงใช่ไหมอ่ามีเสียงออกมาจากหูฟังอ่าทำให้ทําให้เราได้ยินเสียงได้ยินเสียงที่ออกมาจากหูฟังนี่ครับภาพที่5นี้ผู้หญิงคนนี้กําลังฟังฟังเพลง,ฟ,ง,พลงฟังเพลงจากที่ไหนครับ ฟังเพลงจากหูฟังนี่ฟังเพลงจากหูฟังอ่ามีเสียงมีเสียงออกมาจากหูฟังนะโอเคครับและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับหูหูวิทยุมีเสียงเพลงเราได้ยินอ่าได้ยินได้ยินเสียงเพลงได้ยินจากวิทยุและได้ยินจากที่ไหนครับได้ยินจาก หูฟังได้ยินจากหูฟังนี่กำลังฟังเพลงครับโอเคแล้วเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย